อ่ะสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็จะมาพามาชมนะครับโน้ตบุ๊กใหม่ของทาง Acer กันนะครับเรียกว่า Acer Aspire 5นะครับรหัสรุ่นย่อคือ A515-51G นะครับ 515A นะ A515-51G นะครับตัวนี้อธิบายก่อนตัวนี้เป็นคอ i5 นะครับ Gen 7 7200U นะฮะความเร็วอยู่ที่ 2.5GHz นะครับแล้วก็ Turbo Boost อยู่ที่ 3.1 นะครับRAM 4GB นะฮะ RAM 4GB นะครับตัวนี้นะ RAM 4GB นะครับฮาร์ดดิสก์ 1TB แบบจานหมุนนะครับฮาร์ดดิสก์ 1TB แบบจานหมุน Wi-Fi นะครับใช้ได้ทั้ง2ขึ้นความถี่คือขึ้น 2.4 แล้วก็ขึ้น 5GHz เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้รองรับมาตรฐาน 802.11AC แล้วนะ 802.11AC แล้วนะครับตัวเครื่องของมันนะครับออกแบบมาอย่างไรนะฮะฝาหลังนะฮะฝาหลังนะครับก็เป็นลายตรงนะฮะลายตรงนะครับก็สัมผัสว่ามันกระชับมือนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเขาขูดลายมานะครับทำให้เหมือนโลหะนะแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนโลหะมันเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกนะอ่ะผมให้ดูแบตก่อนนะครับบางท่านถามว่าแบตตัวเนี้ยใส่ได้ไหมนะครับเป็นแบตเตอรี่แบบฝังนะครับแบตเตอรี่เป็นแบบฝังนะอยู่นี้นะครับสามารถอัปเกรดฮาร์ดดิสก์ได้เห็นไหมครับว่าจะไม่มีวอยตรงรูสำหรับแกะฮาร์ดดิสก์นะครับคือตัวนี้สามารถแกะฮาร์ดดิสก์ได้นะแกะฮาร์ดดิสก์เปลี่ยนเป็น SSD ก็ได้นะครับตัวของแรมนะครับสามารถอัปเกรดได้เช่นกันนะครับเพราะว่าไม่มีวอยนะตัวนี้ไม่มีวอยนะครับสินค้าตัวนี้นะครับเป็นของบริษัทสหพาณิชย์นะฮะซึ่งผมขายอยู่นะครับสหพาณิชย์นะแล้วก็ส่วนของด้านข้างนะครับส่วนของด้านข้างละกันนะครับด้านข้างเนี่ยเราก็จะมีพอร์ตอะไรบ้างใช่ไหมฮะด้านข้างตัวของซ้ายมือนะครับจะมีพอร์ตสำหรับเสียบสายเคียวซิงตันนะครับก็คือสายล็อกโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับอันถัดมานะครับเป็นสายหัวแลนนะครับแลนนะครับแลนเนี่ยจิกะบิตแลนแล้วนะครับแล้วก็ USB Type-C นะครับ1พอร์ตนะครับ HDMI นะครับ HDMI นะครับถัดมานะครับก็เป็นช่อง USB 3.0 นะครับและก็ช่องเสียบ SD card นะครับเห็นไหมเอ่ย SD card นะตรงนี้ซ้ายหมดนะครับซ้ายหมดไปแล้วขวาบ้างเหรอฮะขวานะครับก็จะมีช่องนะครับอันแรกคือนะฮะช่องสำหรับเสียบสายอะแดปเตอร์นะครับมีไฟแสดงสถานะอยู่นะฮะปกติแล้วคุณจะเห็นว่า Acer รุ่นใหม่ๆเนี่ยจะไฟจะอยู่ด้านข้างนะครับไฟอยู่ด้านข้างนะไม่ใช่อยู่ด้านหน้าของเครื่องนะฮะจะย้ายไปอยู่ด้านข้างย้ายไปอยู่ด้านข้างแล้วนะครับ USB 2.0 นะฮะ2พอร์ตนะครับช่องสำหรับเสียบสาย Small Talk นะครับสาย Small Talk นะปกติแล้วรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นสาย Small Talk แล้วนะครับคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดบางท่านถามว่าคีย์บอร์ดล่ะพี่เป็นอย่างไรนี่มันกางได้ถึงนะฮะจะเห็นได้ว่าผมกางออกไปเนี่ย180องศาได้นะครับมันกางได้180องศาเลยนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กไอรุ่นเนี่ยนะคือมันกางได้แบบเนี้ยนะครับกางได้แบบนี้เลยนะฮะอ่ะคีย์บอร์ดนะครับเป็นแบบฟูลไซส์นะครับคีย์บอร์ดเป็นแบบฟูลไซส์นะครับตัวของทัชพาดนะครับก็เป็นแบบดำด้านนะครับแล้วก็ตัดขอบด้วยขอบโลหะนะครับขอบโลหะเป็นสีโลหะนะนี่นะครับลายก็เป็นลายปัดเสี้ยนนะครับลายปัดเสี้ยนนะครับตัวนี้ที่ผมบอกไปนะครับการ์ดจอนะฮะเป็นแบบ NVIDIA นะครับ GeForce MX1130 นะครับแบบแชร์แรมนี่นะ130แบบแชร์แรมนะครับจะเห็นว่ามีสติ๊กเกอร์ของ NVIDIA อยู่นะครับสามารถเล่นเกมออนไลน์เล็กๆน้อยๆได้นะครับแต่ว่าถ้าเล่นเกมหนักๆอาจจะไม่เหมาะนะฮะนั่นเองนะครับตัวของแรมที่บอกไปนะครับ 4.0 นะครับก็คือ 4GB นะครับจอนะครับเนี่ยจอนะฮะจะผมดึงจอขึ้นมาก่อนนะฮะดึงจอขึ้นมาก่อนนะครับจะเห็นว่าจอเนี่ยมันถ้าบอกตามตรงนะครับจอไม่ค่อยหรูหราเท่าไหร่นะครับจอเนี่ยอาจจะเป็นข้อได้เปรียบของทาง Acer ข้อเสียเปรียบของทาง Acer นะครับเนื่องจากว่าจอที่ให้มาเนี่ยครับมันสีมันแบบจอด้านๆ นะครับจอด้านๆถ้าคุณใส่แบตอยู่นะถ้าคุณใส่แบตอยู่นะฮะถ้าคุณเสียบสายไฟนะครับผมเสียบสายไฟให้ดูก่อนอ่ะแล้วหนึ่งนะฮะ
ค่เสียบสายไฟนะครับความสว่างของหน้าจอมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่นะครับมันก็จะดูแบบด้านดูข้อดีอีกอย่างนะครับในเครื่องของเจ้าเครื่องนี้นะคือโดยปกติแล้วเวลาเราซื้อเครื่องใหม่มานะครับมันตัวเนี้ยมันจะมีวินโดว์นะครับแท้นะครับและก็วินโดว์แท้เนี่ยนะฮะยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ด้วยนั่นหมายถึงว่าเราสามารถเข้า Microsoft Store ได้นะครับ Microsoft Store นะครับคือเราต้องต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะไม่ว่าคุณจะต่ออินเทอร์เน็ตแบบไทยแลนด์นะครับหรือว่า Wi-Fi ตอนนี้ผมต่อ Wi-Fi อยู่นะฮะเราสามารถดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมได้นะครับจาก Microsoft Store นะครับถ้าท่านมีอีเมลนะฮะไม่ว่าจะเป็น Hotmail Windows Live นะครับอะไรอีก Hotmail Windows Live Outlook นะฮะคุณก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้โดยการ Sign in เข้ากับระบบนะครับในกรณีที่แอปเสียตังค์นะครับกรณีที่แอปไม่เสียตังค์ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับเข้าไปที่Microsoft Store ได้เลยนะครับสมมติว่าผมอยากดาวน์โหลด LINE นะครับผมก็จะเข้าไปที่ Microsoft Store นะครับแล้วหา LINE นะครับหาโปรแกรม LINE อยู่ไหนว่าโปรแกรม LINE อ่ะไปที่แอปนะฮะแอปนะครับมันก็จะมีแอป LINE ให้นะฮะมันก็จะเหมือนอารมณ์เหมือนนะฮะอารมณ์เหมือนกับ Windows Phone นะครับที่เขามีเคยวางขายนะฮะดาวน์โหลด Instagram ได้ด้วยนะครับดาวน์โหลด Netflix ได้ด้วยนะฮะFacebook ได้ด้วยนะครับ Messenger นะครับรวมถึง iTunes นะครับอันนี้เรามีทั้งแอปเสียเงินและแอปฟรีให้ดาวน์โหลดนะครับแอปเสียเงินและแอปฟรีให้ดาวน์โหลดเกมนะฮะดาวน์โหลดเกมที่ฟรีนะครับฟรีได้หมดทุกเกมนะฮะฟรีได้หมดทุกเกมนะครับหรือว่าเสียเงินก็ได้นะครับเสียเงินก็มีราคาบอกนะครับโอเคครับในส่วนของการเทสสปีดอินเทอร์เน็ตนะฮะระหว่างการใช้ Wi-Fi นะผมใช้ Wi-Fi คลื่นความถี่ 5GHz นะครับในการเทสสปีดนะครับ 5GHz นะเน็ตที่ผมใช้นะครับเป็นอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์นะครับ 100/30 เมกนะครับ 100/30 เมกผมจะกดเทสสปีดให้ดูนะครับตัวนี้เป็นเว็บ testspeed.net นะครับ testspeed.net นะผมใช้เว็บนี้ในการเทสนะครับก็เห็นได้ว่านะครับ100เมกมาเต็มนะครับ100เมกมาเต็มนะครับอัตราการปิงอยู่ที่26นะครับและอัตราอัปโหลดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถึง30ไหมนะครับอัตราอัปโหลดก็อยู่ที่30-31ครับถือว่ายอมรับได้นะครับในการใช้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi เครื่องถี่ 5G ของเครื่องนี้นะอัตราการปิงนะฮะของ 3BB Speed Test อัตราการปิงอยู่ที่14มิลลิเซกนะฮะแล้วก็ความเร็วนะครับอยู่ที่105/106เลยทีเดียวนะฮะ105/106นะฮะจุดที่เท่าไหร่เอ่ย 105.1 นะครับก็อัปโหลดล่ะอัปโหลดอยู่ที่น่าจะ31นะฮะ30-31แล้วกันนะเดี๋ยวรอมาดูกันนะฮะ31นะครับโอเคฮะอัตราการปิงที่34นะครับแล้วก็อัตราอัพโหลดที่ 31.8 นะฮะความเร็วในขาดาวน์โหลดอยู่ที่ 105.1 นะครับถือว่าไอ้ตัวเนี้ยฮะมีการใช้งานนะครับโดยส่วนของ Wi-Fi เนี่ยค่อนข้างทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับในขาของขึ้นความถี่ 5GHz นะ